เพื่อสอนโลกไว้ได้แต่นี่พระพุทธเจ้ามาเป็นศาสดาอย่างเต็มภูมิเพราะอำนาจวาสนาบุญญาภิสภาทรงสร้างมาได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยธรรมะที่นำมาสอนโลกนั้นเป็นสวากขาธรรมตรัสไว้ชอบแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่จะนำสัตว์ทั้งหลายให้เข้าสู่ความปลอดภัยไร้ทุกข์ให้มีแต่ความสุขความเจริญเช่นให้สร้างสอนให้ละบาปบำเพ็ญบุญคำว่าบาปได้แก่สิ่งไม่ดีทั้งหลายเราคิดในใจโกรธแค้นในเขาก็เป็นบาปเรียกว่าบาปแล้วพูดกระทบกระแทกแดกดันให้ผู้อื่นผู้ใดแม้แต่สัตว์เขาก็โกรธก็เครียดแค้นเราก็เป็นบาปอย่างนี้ละเรียกว่าบาปนี่บาปมีบุญมีให้แสดงตั้งแต่ความดีงามต่อกันคนเราสัตว์โลกเกิดมาชอบแต่สิ่งที่ดีสิ่งที่ไม่ชอบใจในตัวของเราโยนให้คนอื่นเขาก็ไม่ชอบใจเพราะเป็นความสกปรกสกปรกในตัวของเราจับยื่นออกไปหรือปาให้คนอื่นคนใดเขาก็สกปรกเหมือนกันเขาก็เครียดแค้นเหมือนกันนั่นคือความไม่ดีทำท่านสอนเอาไว้อย่างนั้นให้พากันรู้อัดรู้ธรรมเข้าใจเสียงอัดเสียงธรรมเสียบ้างเราเป็นลูกชาวพุทธตื่นนอนขึ้นมาพ่อแม่เราก็ตามธรรมดาพ่อแม่ของเด็กทุกครอบครัวมีน้อยที่ไม่สนใจกับธรรมเลยนั่นน่ะส่วนมากพ่อแม่ของลูกเฉพาะเวลาจะหลับนอนมักจะกราบจะไหว้พาลูกสวดมนต์อิติปิโสสวขาโตสุปฏิปันโนพุทโธธัมโมสังโฆกราบไหว้พระเด็ดแล้วก็ทำความสงบใจด้วยจิตตภาวนามีพุทโธธัมโมสังโฆเป็นเครื่องกล่อมใจเสียบ้างนี่เรียกว่าอบรมจิตใจในเวลาจะหลับนอนเราผู้พ่อแม่ผู้มีศีลมีธรรมมักจะพาลูกหลานกราบไหว้บูชาพระเจ้าพระสงฆ์ก่อนที่จะหลับนอนนี่พระท่านก็สอนเองวันนี้หลวงตากำลังสอนกลับไปบ้านไปเรือนเวลาจะหลับจะนอนขอให้ถึงงานไหว้พระเสียก่อนที่จะหลับนอนถือเป็นการสำคัญมากอย่าปล่อยอย่าว่างอย่าหลับจะนอนก็กราบพุทโธคือองค์ประเสริฐของศาสดาธัมโมคือธรรมอันประเสริฐที่ท่านได้ประครองพระทัยดับสัตว์โลกสักสอนสัตว์โลกตลอดมาสาโคคือพระสงฆ์สาวกที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ จนได้บรรลุอัตธรรมเข้าถึงแดนอรหันต์แล้วมาเป็นสักขังสังฆาชามิของพวกเราทั้งสามพระรัตนตรัยแปลว่าแก้วอันวิเศษสามดวงท่านเรียกว่าพระรัตนตรัยคือแก้ววิเศษสามดวงได้แก่พุทโธธัมโมสังโฆให้เราได้กราบได้ไหว้ใกล้ชิดติดพันกับแก้วสามดวงคือพุทโธธัมโมสังโฆประจำวันอย่างน้อยขอให้ได้เวลาหลับนอนนะเวลาจะหลับจะนอนให้กราบไหว้คือพระพุทธเจ้าแล้วก่อนพระธรรมพระสงฆ์แล้วค่อยนอนเดี๋ยวจะภาวนาซะก่อนภาวนาพุทโธพุทโธให้ใจสงบด้วยบทธรรมนี้แล้วเราจะสงบเย็นใจนี่เรียกว่าสร้างความดีงามต่อจิตใจของเรา จิตใจจะมีความสงบร่มเย็นในเวลาเราจะเจริญธรรมแล้วหลับนอนนะนี่แหละขอให้พากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติความดีงามเข้าสู่ใจบ้างนะใจนี้เรียกร้องขอความช่วยเหลือจากเจ้าของอยู่ตลอดเวลาเพราะเกิดความเดือดร้อนหาอะไรเข้ามาว่าจะเป็นเครื่องเยียวยารักษาจิตใจกลายเป็นยาพิษเข้ามาเผาจิตใจให้กำเริบรุนแรงขึ้นบางรายนอนไม่หลับก็มีเพราะความคิดมากกรุงมากเสียอกเสียใจมากผิดหวังมากนอนไม่หลับก็มีเยอะเพราะนี่เป็นยาพิษถ้าเข้ามาสู่จิตใจแทนที่จะนอนให้หลับนอนไม่หลับเลยพอจะนั่งเช็คเอาธรรมะเข้าแทนเอาพุทโธธัมโมสังโฆบทใดก็ได้เข้าแทนจิตใจของเรานึกพุทโธพุทโธให้หลับ
หลับกับพุทโธนะถ้าหลับกับพุทโธหรือธัมโมหรือสังโฆแล้วจะหลับสนิทดีทั้งได้บุญได้กุศลตั้งแต่ขณะเจริญพุทโธพุทโธจนกระทั่งหลับนี่ทราบสร้างบุญสร้างกุศลด้วยพุทโธในขณะที่จะหลับนอนตื่นขึ้นมามีหน้าที่การงานเราก็ประกอบไปตามความจำเป็นของเราแต่พุทโธธัมโมสังโฆไม่ควรให้ห่างไกลจากใจของเราเราทำการทำงานอะไรๆเราก็ทำได้พุทโธธัมโมสังโฆเมื่อเรามีความพอใจใคร่ต่ออัตตธรรมแล้วเนื้อเราลึกได้ทางนั้นแหละอยากสิ่งอื่นอารมณ์อื่นที่เขาชอบใจ เขาทำงานอะไรเขาก็ระลึกถึงอารมณ์อันนั้นเสมอเช่นผู้ชายรักผู้หญิงหรือผู้หญิงรักผู้ชายรักมากจนกระทั่งถือความรักหญิงนั้นชายนั้นเข้ามาเป็นคำบริกรรมภายในจิตใจทั้งวันทำงานเขาก็ลึกถึงอีหนูของเขาเวลาทำงานทำการไอ้ผู้หญิงก็ลึกถึงไอ้หนูของตัวเองทำงานอะไรมันไม่ปล่อยไม่วางนะมันลึกถึงชู้ของวันลึกถึงหนุ่มถึงสาวของตัวเองนี่คือความรักใคร่ใกล้ชิดอยู่ทำงานอะไรอยู่ก็ตามจิตนี้มีความรักใคร่กับสิ่งใดต้องถือว่าเป็นอารมณ์ประหนึ่งว่าเป็นคำบริกรรมภาวนาแทนเลยก็ได้นี่ท่านทั้งหลายจะทราบด้วยกันทุกคนเพราะเป็นคนมีกิเลสย่อมมีความรักความชังเป็นธรรมดาเมื่อคิดเมื่อรักผู้ใดมากๆแล้วคนนั้นหญิงนั้นชายนั้นจะเข้ามาอยู่ภายในจิตใจถึงจะไม่เป็นคำบริกรรมว่าหญิงคนนั้นชายคนนี้ก็ตามนะแต่มันเป็นรูปเป็นภาพเป็นอารมณ์ของหญิงนั้นชายนั้นที่ตนรักเข้ามาฝังอยู่ภายในจิตใจประหนึ่งว่าเป็นคำบริกรรมโดยหลักธรรมชาติติดหัวใจของเราไปตลอดเวลาตื่นนอนขึ้นมาระลึกถึงแล้วระลึกถึงอีหนูแล้วตื่นนอนขึ้นมาระลึกถึงไอ้หนูแล้วนี่เป็นหลักธรรมชาติเราพูดถึงเรื่องความ รักความใคร่ใฝ่ใจของจิตมันติดได้ด้วยกันทั้งนั้นแหละทีนี้เวลาเราจะสอดแสวงหาอาถรรพ์ธรรมก็ต้องอาศัยความรักใคร่ใกล้อาจใกล้ธรรมมีความรักชอบต่อธรรมเราไปที่ไหนเราก็ระลึกถึงธรรมถึงบุญถึงกุศลได้เช่นเดียวกันกับที่เราเขาระลึกถึงชายหนุ่มหญิงสาวระลึกถึงกันให้ท่านทั้งหลายจำเอาไว้นี่ใครปฏิเสธไม่ได้ไม่ว่าหญิงว่าชายต้องมีความรักชอบเป็นธรรมดารักชอบผู้ใดผู้ชายคนนั้นหรือผู้หญิงคนนั้นจะเข้ามาใกล้ชิดติดพันกับใจกลายเป็นคำบริกรรมติดกับหัวใจตลอดไปตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งหลับได้เห็นหน้าหญิงที่รักของตนแม้วันนั้นเหมือนจะขึ้นสวรรค์ทั้งเป็นเลยละสวรรค์ยังสู้ไม่ได้สู้หญิงคนนั้นไม่ได้เราสู้ไม่ได้สู้ชายคนนั้นไม่ได้เพราะความรักมากมันดูดดื่มมากเนี่ยอยู่ที่ไหนก็มีแต่หญิงคนนั้นเนี่ยชายคนนั้นละแฟนของตัวเองนั่นแหละมันติดอยู่ในหัวใจไปทำการทำงานอะไรแฟนจะติดแฟนหญิงแฟนชายจะติดอยู่ภายในใจนี่คือความรักชอบของใจถ้าลงได้รักชอบแล้วติดแนบติดแนบเลยทีนี้เราอุตส่าห์พยายาม บำเพ็ญทางด้านอัตด้านธรรมทางบุญทางกุศลถึงจะไม่รักขนาดนั้นในเบื้องต้นก็ตามทีแต่เราเวลาเราทำไปความรักความชอบความเคารพเลื่อมใสมันหักสัมพันธ์เข้าไปสู่ใจสัมพันธ์เข้าไปสู่ใจสุดท้ายอยู่ที่ไหนก็ไม่ลืมอัดลืมทำพุทโธธัมโมสังโฆภายในจิตใจจะติดแรกกันไปเหมือนอารมณ์ของชายหนุ่มหญิงสาวที่เขาลึกถึงการรับบริกรรมโดยหลักธรรมชาติแต่ความรักกันนั่นแหละนี่ก็ให้พากันพยายามทำอย่างนั้นนะจิตใจของเรานี่กำลังเสาะแสวงหาที่พึ่งที่เกาะที่ยืดที่เป็นที่พึงพอใจอะไรก็ไม่พอใจละสิ่งเหล่านี้ก็
ล้มละลาย